ูดง่ายว่าไอ้นิ้วทองยังไงก็สกัดไม่อยู่เพราะนี่คือ market force นะครับหรือคือพลังของตลาดอย่าลืมนะครับพลังของตลาดพลังของตลาดทองคำกำลังสู้กันกับไอ้นิ้วทองอยู่แล้วก็ไอ้นิ้วทองปรากฏตัวมา5-6ตัวแล้วตัวจริงนะครับเพื่อจะทำลายเรื่องของทองคำนะครับเพื่อที่จะพยุงดอลลาร์อาจจะต้องมีไอ้นิ้วทองตัวที่6ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อจะทำลายทองหรือเปล่าเขาก็วางเกมแล้วให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแปลงนะครับ SDR Special Drawn Rights ซึ่งเป็นเงินแบบยูนิตนะครับแปลงมาเป็นดิจิตอลและให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นธนาคารกลางของโลกออกเงินสกุลโลกแทนนี่คือภารกิจต่อไปของไอ้นิ้วทองหมายเลข6นะครับในหนังเจมส์บอนด์กับ MI6 เนี่ยเป็นพระเอกหรือว่าเป็นฮีโร่นะครับที่สามารถกอบกู้วิกฤตการโลกจากผู้ก่อการร้ายทางด้านการเงินนะครับในกรณีนี้ไอ้นิ้วทองเป็นผู้ก่อการร้ายทางด้านการเงินนะครับแต่ในโลกของความเป็นจริงนะครับผู้ร้ายเนี่ยไม่ใช่ไอ้นิ้วทองผู้ร้ายไม่ใช่จีนผู้ร้ายไม่ใช่เกาหลีเหนือไม่ใช่ไอ้ออดจ็อบนะครับไอ้จีปาถะนะครับแต่ผู้ร้ายกลับกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็คือริชาร์ดนิกสันนะครับในปี1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับประกาศยกเลิกมาตรฐานทองคำนะครับเขาเรียกว่านิกสันช็อคนะครับโดยที่สหรัฐอเมริกาจะไม่เอาดอลลาร์ผูกกับทองคำอีกต่อไปเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายอย่างเกินตัวนะครับแล้วก็พิมพ์ดอลลาร์ออกมาเกินทองคำสำรองที่ตัวเองมีอยู่ทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายไม่มั่นใจผู้ที่ถือดอลลาร์ไม่มั่นใจเพราะกลัวเงินเฟ้อจึงเอาดอลลาร์นั้นไปขึ้นทองคำกับหน้าต่างของเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐถอนทองคำเรื่อยๆออกมาจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยแทบที่จะพูดง่ายว่าทองคำจากที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2มี 20,000 ตันใช่ไหมฮะช่วงหนัง Goldfinger เหลืออยู่ 1,500 ตันแต่พอช่วงนิกสันประกาศยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำเนี่ยทองคำของสหรัฐเหลืออยู่เพียงแค่ 8,113 ตันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวิธีการยกเลิกการยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำเท่ากับสหรัฐอเมริกา default นะครับ default คือผิดนัดชำระหนี้ก็คือเงื่อนไขของระบบเบนทันวูดใช่ไหมฮะถ้าใครไม่มั่นใจในดอลลาร์ก็สามารถแลกทองได้แต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาไม่ให้แลกทองก็คือผิดนัดชำระหนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำลายระบบมาตรฐานทองคำตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ1971ถึงวันนี้ดอลลาร์กลายเป็นดอลลาร์กระดาษกลายเป็นดอลลาร์กงเต็กกลายเป็นดอลลาร์ขาลอยไม่ได้อิงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นดอลลาร์ที่ไม่ได้อิงกับทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเองเราถึงเห็นผู้ร้ายตัวจริงนะครับที่ทำลายทองคำที่แท้จริงก็คือริชาร์ดนิกสันนะครับไม่ใช่คนอื่นไกลจริงนะครับไอ้นิ้วทองคือริชาร์ดนิกสันไอ้นิ้วทองคือริชาร์ดนิกสันนั่นเองเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะก็จะเห็นได้ว่าก็คือล้มโต๊ะเบี้ยวหนี้ว่างั้นนะคะก็ไม่ให้ใครก็ตามจะเอาดอลลาร์มาขึ้นทองคำก็ทำไม่ได้แล้วก็คือล้มโต๊ะด้วยการยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคำยกเลิกมาตรฐานทองคำแบบนั้นนะคะนิกสันเป็นไอ้นิ้วทองตัวที่หนึ่งค่ะนิกสันไอ้นิ้วทองตัวที่สองก็คือเฮนรี่คิสซินเจอร์รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยนิกสันนั่นเองนะครับในสมัยปี1974นะครับคิสซินเจอร์เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียพูดคุยกับราชวงศ์ซาอุนะครับให้ซาอุดิอาระเบียขายน้ำมันเป็น US ดอลลาร์นะครับอย่างเดียวห้ามขายเป็นสกุลอื่นแล้วในทางกับการสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองซาอุดิอาระเบียทางด้านความมั่นคงแล้วจะขายอาวุธให้ซาอุดิอาระเบียเมื่อขายน้ำมันแล้วได้ดอลลาร์แล้วก็เอาดอลลาร์นั้นรีไซเคิลกลับไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับด้วยวิธีการนี้เองจะทำให้เกิดดีมานด์ของดอลลาร์ประเทศต่างๆทั้งหลายเนื่องจากว่าต้องใช้น้ำมันทุกๆประเทศต้องอินพอร์ตน้ำมันจากตะวันออกกลางทั้งนั้นใช่ไหมฮะก็เลยไม่มีทางเลือกจะต้องสำรองดอลลาร์เพื่อที่จะเอาดอลลาร์นั้นไปซื้อน้ำมันทำให้เกิดดีมานด์ของดอลลาร์เพราะฉะนั้นเองดอลลาร์จึงเกิดใหม่นะครับผ่านระบบที่เราเรียกว่าเพโตรดอลลาร์โดยมีซาอุดิอาระเบียหรือว่าน้ำมันของซาอุดิอาระเบียน้ำมันของตะวันออกกลางหนุนอยู่เขาจึงเรียกว่าน้ำมันตอนนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็น black gold ไงนะแทนเดิมทีเนี่ยทองคำแท้ๆหนุน US ดอลลาร์ใช่ไหมฮะสมัย gold standard แต่พอมาเพโตรในระบบเพโตรดอลลาร์แล้ว black gold ทองคำดำทองคำดำในที่นี้ก็คือน้ำมันนั่นเองหนุนดอลลาร์เพราะฉะนั้นเองผู้ที่มีบทบาทนะครับในการสร้างภาพลวงให้ดอลลาร์มีค่านะครับ
ก็คือไอ้นิ้วทอง2ไอ้นิ้วทอง2นั่นก็คือเฮนรี่คิสซินเจอร์นั่นเองครับค่ะโอ้โหแต่ละคนนะคะทีนี้เนี่ยพอถ้าพูดถึงเรื่องของทองจริงๆบ้างเนี่ยที่อเมริกาจะมีทองจริงๆที่ฟอร์ดน็อกซ์ที่ฟอร์ดน็อกซ์ใช่ไหมคะซึ่งในหนังเนี่ยก็มีฉากฟอร์ดน็อกซ์ว่าจะถูกขโมยนะจนเจมส์บอนด์ต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือที่ฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยมีทองคำแต่ว่าก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าบอกว่ามีอยู่หรือเปล่าหรือว่าถูกปล้นไปแล้วนะทองคำที่ฟอร์ดน็อกซ์คุณธนงคะครับค่ะก็มีรายงานนะครับนี่จะรายงานของ The Boston Globe ซึ่งเป็นสื่อที่เมืองบอสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีรายงานนะครับระหว่างปีคศ1973ถึงคศ1974มีการเอารถบรรทุก300คันไปขนทองคำที่ฟอร์ดน็อกซ์ 7,000 ตันนะครับขนไปเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับโดยที่ไม่มีใครไปตรวจสอบไม่มีคือพูดง่ายว่ามีการร้องทุกข์ไปแต่ว่าไม่มีใครนะครับรับเรื่องร้องทุกข์นี้นะครับพูดง่ายว่ามีการปล้นทองคำจากฟอร์ดน็อกซ์ไปแล้วตั้งแต่1973ถึง1974เพราะว่าอย่าลืมนะครับนิกสันใช่ไหมฮะไอ้นิ้วทอง1คนแรกไอ้นิ้วทอง1เนี่ยยกเลิกมาตรฐานทองคำ1971เพราะยังหลังจากนั้นเองสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นที่จะต้องสำรองทองคำอีกใช่ไหมฮะเพราะว่าดอลลาร์กระดาษเนี่ยสามารถซื้อขายอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะทุกคนจะต้องยอมรับดอลลาร์กระดาษนะฮะเพราะฉะนั้นเองจึงมีการแอบขโมยทองคำไปจากฟอร์ดน็อกซ์นี่ก็คือน่าจะเป็นปฏิบัติการของไอ้นิ้วทอง3ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าสื่อก็มีการรายงานบอกว่าระดับแบบนี้คนที่ทำได้น่าจะเป็นตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นเจ้าพ่อควบคุมอเมริกาอยู่หรือไม่ก็เป็นพวกรอสไชอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องระบบการเงินโลกอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะมีบารมีเพียงพอนะครับที่จะขนทองคำไปและตอนนี้มีความเชื่อสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่มีทองคำอีกเลยแต่ฝ่ายหนึ่งก็ยังบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่นะครับ8,113ตันดูภาพนี้นะฮะ gold bricks เห็นไหมฮะก็คืออิฐก้อนอิฐก้อนอิฐทองคำแสดงว่าไอ้นิ้วทองสามเนี่ยเข้าไปขนทองคำตามรายงานนะ 7,000 ตันออกจากฟอร์ดน็อกซ์แล้วก็เอาอิฐฉาบด้วยทองคำไปไว้แทนเพราะฉะนั้นเองไม่น่าเชื่อถือนะครับนี่คือการประท้วงนะครับนี่คือภาพจริงนะครับที่เกิดขึ้นแต่คนอเมริกันสมัยนี้ก็คงไม่ได้ให้ความสนใจกับข่าวนี้ตอนนั้นก็ไม่ให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่าถูกน่าจะถูกปิดข่าวค่อนข้างจะมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับค่ะซึ่งจริงมันน่าจะเป็นข่าวใหญ่ครับหูทองหายไปเป็นแบบ 7,000 ตันแบบนี้นะคะแล้วก็แบบมีรถบรรทุกขนไปนะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่หรืออะไรมีเหมือนทองคำของมหาบัวของหลวงตามหาบัวถูกขโมยไปหมดน่ะเรื่องใหญ่ไหมล่ะต้องเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าว่าถูกขโมยจริงและทีนี้ไม่มีใครไปตรวจสอบหรือว่าอเมริการัฐบาลอเมริกาเขาไม่เดือดเนื้อร้อนใจหลังจากนั้นครับไม่เคยมีการตรวจสอบเลยความจริงแล้วเนี่ยทองคำสำรองที่เก็บที่ฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยต้องมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการอิสระนะครับต้องส่งทีมไปออดิตหรือว่าไปตรวจสอบไปนับทีละแท่งทีละแท่งทีละแท่งเลยครบ 8,113 ตันหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับค่ะค่ะโอ้โหแต่ละคนนะคะทีนี้เนี่ยพอถ้าพูดถึงเรื่องของทองจริงๆบ้างเนี่ยที่อเมริกาจะมีทองจริงๆที่ฟอร์ดน็อกซ์ที่ฟอร์ดน็อกซ์ใช่ไหมคะซึ่งในหนังเนี่ยก็มีฉากฟอร์ดน็อกซ์ว่าจะถูกขโมยนะจนเจมส์บอนด์ต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือที่ฟอร์ดน็อกซ์เนี่ยมีทองคำแต่ว่าก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าบอกว่ามีอยู่หรือเปล่าหรือว่าถูกปล้นไปแล้วนะทองคำที่ฟอร์ดน็อกซ์คุณธนงคะครับค่ะก็มีรายงานนะครับนี่จะรายงานของ The Boston Globe ซึ่งเป็นสื่อที่เมืองบอสตันนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีรายงานนะครับระหว่างปีคศ1973ถึงคศ1974มีการเอารถบรรทุก300คันไปขนทองคำที่ฟอร์ดน็อกซ์ 7,000 ตันนะครับขนไปเกลี้ยงเลยทีเดียวนะครับโดยที่ไม่มีใครไปตรวจสอบไม่มีคือพูดง่ายว่ามีการร้องทุกข์ไปแต่ว่าไม่มีใครนะครับรับเรื่องร้องทุกข์นี้นะครับพูดง่ายว่ามีการปล้นทองคำจากฟอร์ดน็อกซ์ไปแล้วตั้งแต่1973ถึง1974เพราะว่าอย่าลืมนะครับนิกสันใช่ไหมฮะไอ้นิ้วทอง1คนแรกไอ้นิ้วทอง1เนี่ยยกเลิกมาตรฐานทองคำ1971เพราะยังหลังจากนั้นเองสหรัฐอเมริกาไม่จำเป็นที่จะต้องสำรองทองคำอีกใช่ไหมฮะเพราะว่า
ดอลลาร์กระดาษเนี่ยสามารถซื้อขายอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะทุกคนจะต้องยอมรับดอลลาร์กระดาษนะฮะเพราะฉะนั้นเองจึงมีการแอบขโมยทองคำไปจากฟอร์ตน็อกซ์นี่ก็คือน่าจะเป็นปฏิบัติการของไอ้นิ้วทอง3ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าสื่อก็มีการรายงานบอกว่าระดับแบบนี้คนที่ทำได้น่าจะเป็นตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งเป็นตระกูลที่เป็นเจ้าพ่อควบคุมอเมริกาอยู่หรือไม่ก็เป็นพวกรอชัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องระบบการเงินโลกอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะมีบารมีเพียงพอนะครับที่จะขนทองคำไปและตอนนี้มีความเชื่อสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งบอกว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ไม่มีทองคำอีกเลยแต่ฝ่ายหนึ่งก็ยังบอกว่าทองคำเนี่ยอาจจะยังคงมีอยู่นะครับ8,113ตันดูภาพนี้นะฮะ gold bricks เห็นไหมฮะก็คืออิฐก้อนอิฐก้อนอิฐทองคำแสดงว่าไอ้นิ้วทองสามเนี่ยเข้าไปขนทองคำตามรายงานนะ 7,000 ตันออกจากฟอร์ตน็อกซ์แล้วก็เอาอิฐฉาบด้วยทองคำไปไว้แทนเพราะฉะนั้นเองไม่น่าเชื่อถือนะครับนี่คือการประท้วงนะครับนี่คือภาพจริงนะครับที่เกิดขึ้นแต่คนอเมริกันสมัยนี้ก็คงไม่ได้ให้ความสนใจกับข่าวนี้ตอนนั้นก็ไม่ให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่าถูกน่าจะถูกปิดข่าวค่อนข้างจะมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับค่ะซึ่งจริงมันน่าจะเป็นข่าวใหญ่ครับหูทองหายไปเป็นแบบ 7,000 ตันแบบนี้นะคะแล้วก็แบบมีรถบรรทุกขนไปนะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่หรืออะไรมีเหมือนทองคำของมหาบัวของหลวงตามหาบัวถูกขโมยไปหมดน่ะเรื่องใหญ่ไหมล่ะต้องเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าว่าถูกขโมยจริงและทีนี้ไม่มีใครไปตรวจสอบหรือว่าอเมริการัฐบาลอเมริกาเขาไม่เดือดเนื้อหลังจากนั้นครับไม่เคยมีการตรวจสอบเลยความจริงแล้วเนี่ยทองคำสำรองที่เก็บที่ฟอร์ตน็อกซ์เนี่ยต้องมีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการอิสระนะครับต้องส่งทีมไปออดิตหรือว่าไปตรวจสอบไปนับทีละแท่งทีละแท่งทีละแท่งเลยครบ 8,113 ตันหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับค่ะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบธนาคารของเฟดเองเนี่ยก็กดให้ราคาทองนี่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาโดยตลอดใช่ไหมคะครับแล้วก็มีบทความหรือว่างานวิชาการออกมามากมายนะคะก็ออกมาเขียนถึงความไร้ประโยชน์ของทองคำคือในลักษณะเหมือนกับพยายามที่จะด้อยค่าทองคำครับหรือว่ากดทำให้ทองคำเนี่ยดูแล้วแบบมันไม่มีค่าของมันแบบที่เคยเป็นอันเนี้ยผมก็ว่าเป็นปฏิบัติการ Operation Grand Slam ที่4ค่ะนำโดยไอ้นิ้วทองหมายเลข4ค่ะซึ่งหน้าที่จะเป็นประธานเฟดหรือว่าประธานของธนาคารกลางของสหรัฐรวมทั้ง BIS ด้วย Bank for International Settlements หรือว่าธนาคารกลางของธนาคารกลางที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บาสเซิลสวิตเซอร์แลนด์มีบทบาทอย่างสูงเลยทีเดียวในการกดราคาทองคำเพื่อที่จะให้ดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกให้มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าดอลลาร์กับทองคำนี่เป็นปฏิปักษ์กันเพราะถ้าหากว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นทองตกถ้าหากว่าทองขึ้นดอลลาร์ก็จะตกเพราะฉะนั้นเองจะให้ดอลลาร์ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะยังต้องกดราคาทองคำเพราะยังต้องมีขบวนการระบบการเงินโลกขบวนการใหญ่มากๆเลยทีเดียวที่จะแมนิปูเลตหรือว่ากดราคาทองให้ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อจะให้ทองเพเยอขึ้นนี่คือ Operation Grand Slam ที่4 Operation Grand Slam ที่1ก็นิกเซ่นใช่มั้ยอันที่2ก็คือ Kissinger Kissinger Petrodollar Operation Grand Slam ที่3ก็คือเรื่องการขโมยของจริงคราวนี้ขโมยจริงๆเลยปล้นซึ่งหน้าเลยนะครับเอารถบรรทุกเข้าไปแล้วก็ทหารก็เปิดไอ้ตู้เซฟนะครับให้ขนไปแล้วก็ Operation Grand Slam ที่4ก็คือการที่ให้ธนาคารกลางนะครับทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับกดราคาทองต่ำกว่าความเป็นจริงถ้าหากว่าไล่เรียง ABC ดูลองไล่ดูฮะ ABC D E F G H I J K L M N O P Q Q หมายเลขที่17พอดีนะครับแหมค่อนข้างจะบังเอิญนะครับเพราะว่าเจมส์บอนด์นั้นก็ทำงานให้กับนะครับ1964ไอ้นุทองบอกว่าสารกัมมันตภาพรังสีจากระเบิดสกปรกจากระเบิดมหาพลัยเนี่ยจะทำงานออกฤทธิ์เพียงแค่58ปีหลังจากนั้นก็จะหมดฤทธิ์ทองคำจากตะกั่วก็จะกลายเป็นทองคำแท้ที่เปล่งประกายเรืองอร่ามนะครับใครเห็นแล้วก็ต้องหลงไหลทองใช่ไหมครับเรามาดูนะครับตารางต่อไปจะเห็นชัดเจนนะครับว่าในปี2022ค่ะเพราะว่า58ปีเนี่ย58บวกกับ1964ได้เท่าไหร่2022 2022นะครับไปดู2022เกิดอะไรขึ้น2022ปรากฏว่าเป็นปีที่ธนาคารกลางทั่วโลกตะลุย
ตุนทองคำนะครับซื้อทองคำรวมกันทั้งหมด 1,136 ตันนะครับถือว่าเป็นการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกรวมทั้งธนาคารไทยด้วยแบงก์ชาติไทยเราก็ซื้อด้วยนะครับมากเป็นประวัติการในรอบ70ปีเลยทีเดียวนะครับย้อนไปดูสถิติใช่ไหมฮะ1950นี่ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำรวมกันทั้งปีนะครับ300ตันเท่านั้นเองปี60 250ตัน70 200ตันมาปี90เนี่ยลบด้วยซ้ำโอ้โหธนาคารกลางมองว่าทองไร้ค่าขายเททองค่ะขายไปว่าอะไรก็คือขายทองคำเก็บดอลลาร์นะครับแล้วเอาดอลลาร์นี้ไปฝากกินไอ้ดอกเบี้ยในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับหรือว่าไปลงทุนอย่างอื่น95ก็ขายสุทธินะฮะคือมีทั้งซื้อทั้งขายแต่นี่คือตัวเลขสุทธินะฮะเน็ตมาแล้วเนี่ยติดลบอันนี้ก็เน็ตก็ติดลบนะครับปี2000เนี่ยลบ480ตันนะครับปี2005ก็ติดลบอีกนะฮะเห็นมั้ยฮะช่วงนี้ก็คือปฏิบัติการของไอ้นิ้วทองนี่ประสบความสำเร็จในการให้ธนาคารกลางมองไม่เห็นความสำคัญของทองคำ IMF เองก็เวลาประเทศต่างๆทั้งหลายเนี่ยเวลาถือทองคำ IMF เองมีทองคำมากนะติดอันดับผมว่ามีประมาณสัก 3,000 กว่าตันแต่ IMF ไม่ต้องการให้ประเทศอื่นถือทองคำเลยต้องการให้ถือ US Dollar แทนนะครับเพราะว่า IMF มีหน้าที่โปรโมทดอลลาร์ไม่มีหน้าที่โปรโมททองแต่เพราะฉะนั้นแต่ประเทศก็จะมีสูตรให้ถือทองคำประมาณ 2-3% นะครับในเงินทุนสำรองของประเทศในพอร์ตของเงินทุนสำรองของประเทศเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเห็นไหมทองถูกทำให้ด้อยค่ามาตลอดนะครับปี2010ธนาคารกลางก็ไม่ค่อยได้ซื้อส่วนมากจะเป็นเอกชนซื้อขายกันเองแต่ธนาคารกลางไม่ซื้อเอามาเก็บในเงินทุนสำรองของประเทศเพื่อจะแบกเงินทุนของตัวเองใช่ไหมแต่อยู่ดีๆมาปี2022กระโดดขึ้นมาทันทีเลย2022โอ้โหแสดงว่าในหนังนะครับกับโลกของความเป็นจริงเริ่มที่จะเชื่อมโยงแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแม่นไอ้นิ้วทองไอ้โอริกโกลฟิงเกอร์ที่พูดกับเจมส์บอนด์ตอนนั้นนะครับว่าเขาจะเข้าไปในฟอร์ดน็อกซ์เพื่อที่จะทำลายคลังทองคำของสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นตะกั่วเป็นเวลา58ปีครบ58ปีปุ๊บโอ้โหสะสมทองคำนายธนาคารกลางตาวาวเลยทิ้งดอลลาร์มาซื้อทองคำถือว่าเป็นเรคคอร์ดเลยทีเดียวค่ะครับ1,136ตันนะคะเนี่ยไอ้นิ้วทองก็แม่นพอสมควรนะคุณนนท์แม่นมากๆไม่ใช่แม่นสมควรก็แสดงก็อย่างที่รายการของเรานะครับพวกเราไม่เคยเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์บังเอิญนะครับว่าอยู่ดีในหนังนี่จะพูดคำว่า58ปีได้ไง58ปีนี่ผมไปดูในวิกิพีเดียนะครับเกี่ยวกับโกลฟิงเกอร์เขียนคำว่า58ปีเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วครั้งหลังมาอ่านปรากฏว่าถูกลบออกไปเพราะว่ากลัวว่ามีคนมาอ้างเรื่องนี้นะครับเหมือนกับว่ารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องสมคบคิดนะครับค่ะคือในปี2022นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเมื่อสักครู่ในกราฟที่จะเห็นนะคะว่าคือเฟดนี่ขึ้นดอกเบี้ยถึง7ครั้งด้วยกันนะคะ7ครั้งอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเป็นไอ้นิ้วทองอีกตัวนึงครับได้ไหมก็ถือว่าเป็นไอ้นิ้วทองเบอร์5ก็แล้วกันครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็เท่ากับว่าจะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใช่ไหมฮะเนื้อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทองก็จะตกลงนะครับแต่ว่าปฏิบัติการนี้มาถึงมันเหมือนกับเป็นวงจรสุดท้ายแล้วนะครับเป็นวงจรไซเคิลสุดท้ายของระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาจะทำขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนถึงแม้ว่านักลงทุนรู้นะครับว่าเฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ยังคงมีการสะสมทองคำค่อนข้างที่จะมากนะครับตอนนี้เขาก็ลองดูอยู่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยมีการลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเฟดลดดอกเบี้ยหรือว่าดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับราคาทองก็บอกว่าจะพุ่งเลยเดินหน้าพุ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ดูอยู่เพราะว่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางสองสหรัฐเจอทางสองแพร่งอยู่นะครับจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหรือว่าจะลดดอกเบี้ยเพื่อจะปกป้องระบบการเงินทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อมาพังนะฮะแล้วถ้าเกิดลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะปกป้องระบบการเงินนะครับก็จะทำให้พังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อก็จะเข้ามากินนะครับถ้าขึ้นดอกเบี้ยระบบการเงินก็จะพังด้วยครับทีนี้ก็มีมุมมองเนี่ยแหละค่ะอย่างบลูมเบิร์กเขาก็เขียนบอกว่าทองนั้นขึ้นไปยืนเหนือระดับ 2,000 เหรียญ นะคะแล้วก็บอกว่าระดับนิวไฮรอบใหม่นั้นกำลังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วนะคะคแล้วยังมีมุมมองของทาง City Group นะคะเขามองว่าราคาทองนั้นจะขึ้นไปแตะที่ 2,300 เหรียญเลยค่ะนี่คือนิวไฮเลยจริงๆค่ะโอ้โห
ใครที่มีทองคำเนี่ยรวยนะครับ 2,300 เหรียญแล้วเขาบอกว่าอาจจะปีนี้ด้วยใช่ไหมคะครับปีนี้ปีนี้พูดง่ายว่าไอ้นิ้วทองยังไงก็สกัดไม่อยู่เพราะนี่คือ market force นะครับนี่คือพลังของตลาดอย่าลืมนะครับพลังของตลาดพลังของตลาดทองคำกำลังสู้กันกับไอ้นิ้วทองอยู่แล้วก็ไอ้นิ้วทองปรากฏตัวมา5ตัวแล้วตัวจริงนะครับเพื่อจะทำลายเรื่องของทองคำนะครับเพื่อที่จะพยุงดอลลาร์ค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการเงินโลกนะคะแล้วก็เรื่องของราคาทองคำเอามาเทียบเคียงกับสิ่งต่างๆที่เราพยายามที่จะมาถอดรหัสหนังเรื่อง The Goldfinger นะคะเจมส์บอนด์นั้นสรุปแล้วไอ้นิ้วทองตัวจริงๆนี่น่าจะเป็นใครนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยทิศทางต่อจากนี้มันน่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณทองหลงคะครับค่ะก็นี่คือปีเตอร์ชิฟนะครับนักวิเคราะห์ทองคำนะครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจในระดับแมโครของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าถ้าว่าดอลลาร์ล่มสลายซึ่งเราก็คุยในรายการของเรานะครับว่ากลุ่มบริกส์กำลังจะเกิดขึ้นจะไม่มีการใช้หยวนมากยิ่งขึ้นเกิดเปโตรหยวนขึ้นมาท้าทายเปโตรดอลลาร์ใช่ไหมฮะแล้วเกิดถ้าเกิดดอลลาร์เสื่อมลงเนี่ยทองคำก็จะขึ้นนะครับฝ่ายที่สนับสนุนทองคำตอนนี้กำลังได้ที่อยู่ก็มีรายงานเหมือนกันว่ากลุ่มบริกส์จะสร้างเงินสกุลร่วมและเงินสกุลร่วมนั้นจะมีทองคำหนุนหลังถ้าไม่เอาทองคำหนุนหลังก็อาจจะเอาแร่เอิร์ธนะครับหรือว่าเอาน้ำมันหรือว่าเอาแร่ธาตุหรือว่าทรัพย์สินที่มีค่าเนี่ยมาหนุนหลังแต่ว่าจะไม่เอาจะไม่สร้างเงินเปล่าๆโดยที่ขาลอยนะครับไม่มีอะไรหนุนหลังเหมือนอย่างสหรัฐอเมริกาทำเวลานี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องการสร้างความแตกต่างนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองต่อไปข้างหน้านะครับจุดจบอย่างน้อยตอนนี้นะครับก็คือเส้นทางของระบบการเงินโลกจะไปสู่สิ่งที่เรียกได้ว่าCBDC Central Bank Digital Currency ซึ่งเราก็คุยในรายการของเราแล้วนะครับทางอังกฤษเองทางสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องการที่จะตั้งเงินสกุลดิจิทัลของโลกขึ้นมา CBDC The Economist นะครับเคยออกบทความมาแล้วก็ขึ้นหน้าปกเรียกว่า Gulf Coins แต่จริงๆแล้วก็คือ CBDC โลกนั่นเองนะครับ CBDC นี้คำถามคือว่าจะมีอะไรหนุนหลังหรือไม่ทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษเนี่ยดูเหมือนว่าตามที่ผมอ่านข่าวมาไม่มีทองคำหนุนหลังนะฮะค่ะนะครับทีนี้เราจะขึ้นมายังไงนะครับถ้าเป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อไป CBDC โลกไม่มีทองคำหนุนหลังใครจะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในเงินตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนเลยทีเดียวอาจจะต้องมีไอ้นิ้วทองตัวที่6ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อจะทำลายทองหรือเปล่าหรือไม่ก็ทำลายระบบการเงินของ BRICS หรือไม่ก็ทำลายเปโตรหยวนนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัว CBDC หรือว่าเงินสกุลดิจิทัลโลกนี้ของค่ายตะวันตกนะครับซึ่งเขาก็วางเกมมาแล้วให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศออก SDR ออกมานะครับใช้ไอแปลงนะครับ SDR Special Drawn Rights ซึ่งเป็นเงินแบบยูนิตนะครับยูนิตเอาว่าเขาหรือว่าเงินในรูปแบบบัญชีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยแปลงมาเป็นดิจิทัลได้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นธนาคารกลางของโลกออกเงินสกุลโลกแทนนี่คือภารกิจต่อไปของไอ้นิ้วทองหมายเลข6หรือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อที่จะถล่มคู่ต่อสู้ของดิจิทัลโลกของเขาซึ่งคู่ต่อสู้ของเขาอย่างที่ได้เรียนฟังได้ทราบนะครับก็คือหยวนนะครับเปโตรหยวนก็คือทองคำนะครับหรือว่าระบบการเงินของ BRICS ที่กำลังสร้างขึ้นมาครับอืมค่ะ